ไม่เพียงแต่นักแสดงจากฝั่งฮ่องกงเท่านั้นที่ต่างก็พากันล้มหายตายจากอย่างมากมายทางฝั่งฮอลลีวูดก็เช่นกันที่เหล่านักแสดงดังๆในอดีตซึ่งพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีต่างก็พากันลาลับไปไม่น้อยด้วยเช่นกันด้วยสาเหตุการตายที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีโรคสุดฮิตของฝั่งฮ่องกงอย่างโรคมะเร็งที่ก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนักแสดงฝรั่งที่เราชื่นชอบในอันดับต้นๆกันเลยทีเดียวหลายคนก็มีข่าวคราวให้ได้ดูได้เห็นกันตามหน้าสื่อแต่ก็มีอีกหลายคนที่ต่างก็พากันจากลาไปแบบเงียบๆโดยที่แฟนๆอย่างพวกเราไม่เคยได้รับรู้กันเลยแอดเองก็เพิ่งรู้ในตอนที่ไปค้นข้อมูลมาทำคลิปนี่แหละเมื่อรู้แล้วก็ต้องตกใจว่านี่พวกเขาจากไปแล้วจริงๆหรือและบางคนก็จากไปด้วยสาเหตุที่น่าเศร้าซึ่งแอดจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันโดยละเอียดในคลิปนี้ครับนี่จูเลียนเซนส์จูเลียนเซนส์เป็นนักแสดงชื่อดังสัญชาติอังกฤษที่มีผลงานภาพยนตร์ดีๆมากมายเช่นอรุณวิทวิล1985ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างชื่อให้กับเขาแต่หนังที่ทำให้คนไทยได้คุ้นหน้าคุ้นตาน่าจะเป็นหนังเขย่าขวัญเหนือธรรมชาติอย่างหนังวอลล็อก1989ที่นนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ได้สั่งนำเข้ามาฉายในเมืองไทยหลังจากที่กำลังจะเลิกฉายหนังจีนฮ่องกงในช่วงยุคต้นทศวรรษที่1990รวมถึงการไปรับบทตัวร้ายประกบกับซูเปอร์สตาร์กังฟูอย่างเฉินหลงในหนังเดอะมิเดเลียนฟัดอมตะที่ออกฉายในปี2003จูเลียนเซนส์เป็นคนที่หลงไหลในการเดินป่ามากและได้ออกไปเดินโดยลำพังที่เทือกเขาซานกาเบรียลของลอสแองเจลิสในวันที่13มกราคมปี2023และได้หายสาบสูญไปโดยที่ไม่เคยมีใครพบเห็นแม้จะมีการระดมกำลังกันเพื่อออกค้นหาเขาครั้งใหญ่ก็ตาม5เดือนต่อมาหลังจากที่ล้มเหลวในภารกิจค้นหาหลายต่อหลายครั้งก็ได้มีการสนธิกำลังเพื่อค้นหาเขาอีกครั้งเนื่องจากได้ข้อมูลใหม่ถึงบริเวณที่เขาอาจหายไปจนได้พบกับซากร่างอันแห้งกรังของมนุษย์ซึ่งถูกระบุตัวตนในท้ายที่สุดว่าเป็นร่างของจูเลียนเซนส์จริงในวันที่27มิถุนายนปี2023เขาเสียชีวิตด้วยวัยเพียงแค่65ปีเท่านั้น 2. DMX DMX หรือเอิร์ล ซิมมอนส์นักแสดงชายและแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันที่มีผลงานดังๆในเมืองไทยอย่างหนังโรมิโอมัสต์ดายศึกแก๊งมังกรผ่าโลกปี2000ประกบเอลียากับลีเหลียนเจีย Exit Wounds ยุทธการล้างบางเด่นคนปี2001ประกบจอมหักกระดูกสตีเวนซีโกลและ Cradle to the Grave คู่อริถล่มยกเมืองปี2003ประกบกับลีเหลียนเจียอีกครั้ง DMX มีประวัติในการใช้สารเสพติดตั้งแต่ตอนที่อายุได้แค่14ปีเขาต้องเข้ารับการบำบัดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เคยเลิกมันได้สักทีจนกระทั่งเมื่อมันได้พรากลมหายใจสุดท้ายของเขาไปตลอดกาลในวันที่9เมษายนปี2021ด้วยอาการอวัยวะภายในล้มเหลวสาเหตุจากการเสพโคเคนเกินขนาดเขาจากไปด้วยวัยเพียง50ปี 3. อาลียาอาลียาดาน่าฮอตันนักร้องนักแสดงสาวผิวสีชาวอเมริกันที่มีผลงานอัลบั้มเพลงแรกตั้งแต่ตอนอายุได้แค่14ปีโดยมี R. Kelly ศิลปินเพลง R&B ผู้เฉาโฉเจ้าของเพลง I Believe I Can Fly ที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและโปรดิวเซอร์ให้ก่อนที่จะก่อความสัมพันธ์อันอื้อฉาวระหว่างตัวเขากับอาลียาเพราะเธอมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นหมายเหตุปัจจุบัน R. Kelly ถูกจำคุกเป็นเวลากว่า31ปีในข้อหาล่วงละเมิดและผลิตสื่อลามกเด็กไม่สามารถที่จะโบยบินไปไหนได้อีกแม้เขาจะเชื่อแค่ไหนว่าเขาบินได้ก็ตาม I believe I can fly. ด้วยความที่มีหน้าตาสะสวยและน่ารักอีกทั้งความสามารถทางด้านการร้องการแสดงทำให้เธอมีชื่อเสียงที่โด่งดังและมีผลงานเพลงที่ขายได้นับล้านๆก็ปีแม้เธอจะมีอัลบั้มอย่างเป็นทางการเพียงแค่4อัลบั้มเท่านั้นส่วนผลงานทางด้านการแสดงก็คือการที่เธอได้เล่นประกบกับเจ็ตลีและ DMX ในหนังโรมิโอมัสดายศึกแก๊งมังกรผ่าโลกปี2000และเล่นเป็นราชินีผีดิบในหนัง Queen of the Damned ราชินีแวมไพร์กระหายนรกปี2002ที่ออกฉายหลังจากที่เธอได้จากไปแล้วอาลียาเสียชีวิตจากการที่เครื่องบินขนาดเล็กตกพร้อมกับนักบินและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหมด9ชีวิต
ระหว่างที่บินจากบาฮามาสเพื่อจะกลับไปยังที่พักในฟลอริดาในวันที่25สิงหาคมปี2001เธอมีอายุแค่22ปีเท่านั้น 4. แอนเฮจนักแสดงสาวยอดฝีมือชาวอเมริกันที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในบ้านเราเช่นดอนนี่บราสโกขึ้นทำเนียบเจ้าพ่อจับตาย1997วอลเคโนปะทุนรกล้างปฐพี1997 Six Days Seven Nights 7คืนหาสวรรค์6วันอันตราย1998และหนังไซโคเวอร์ชั่นรีเมค1998เป็นต้นในวันที่5สิงหาคมปี2022เธอได้ขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรถคันอื่นๆถึง3คันที่ย่านมาวิสตาของนครลอสแองเจลิสก่อนที่จะพุ่งชนจนทะลุกำแพงบ้านหลังหนึ่งและต้องติดอยู่ในซากรถในขณะที่บ้านกำลังไฟไหม้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ก็สายเกินไปเพราะผลจากการช่วยเหลือที่ล่าช้าเนื่องจากไฟที่โหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วแม้จะมีนักผจญเพลิงถึง59คนกว่าจะช่วยเหลือเธอออกมาจากซากรถได้ก็ต้องใช้เวลากว่า45นาทีทำให้เธอต้องตกอยู่ในอาการโคม่าและเกิดภาวะสมองตายสุดท้ายครอบครัวจึงได้ตัดสินใจปล่อยให้เธอจากไปอย่างสงบโดยได้บริจาคอวัยวะให้กับโรงพยาบาลตามความตั้งใจของเธอในตอนที่ยังมีชีวิตด้วยเธอจากไปด้วยวัย53ปี 5. เจนเบอร์กินเป็นนักร้องนักแสดงสาวสัญชาติอังกฤษฝรั่งเศสที่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี1965โดยเธอมีผลงานเพลงทั้งหมดกว่า20อัลบั้มและมีผลงานภาพยนตร์อีกกว่า100เรื่องแต่คนดูบ้านเราอาจไม่ค่อยรู้จักเพราะส่วนใหญ่มักจะเป็นหนังฝรั่งเศสและอังกฤษไม่ได้เป็นหนังฮอลลีวูดในแบบที่เราคุ้นเคยแต่ชื่อหนึ่งที่เกี่ยวกับเธอที่ผู้หญิงไทยต้องรู้จักแน่ๆนั่นคือกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กินส์ที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆทั่วโลกและมันมีราคาในเมืองไทยใบละเกือบ 800,000 บาทเลยทีเดียวกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กินส์นี้ก็เอาชื่อมาจากนามสกุลของเธอนั่นเองในวันที่16กรกฎาคมปี2023เธอได้เสียชีวิตในบ้านส่วนตัวที่ปารีสด้วยวัย76ปีโดยไม่ปรากฏถึงสาเหตุการเสียชีวิต 6. ลิวพอลเตอร์ถ้าเอ่ยถึงชื่อของลิวพอลเตอร์ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อาจต้องทำหน้างงว่าอิตาลุงคนนี้มันคือใครวะแอดเองก็ไม่รู้จักเป็นเพราะแกเป็นนักแสดงอเมริกันรุ่นเก่าที่คนดูบ้านเราไม่น่าจะมีใครเคยได้ยินชื่อแต่พวกเราทุกคนรู้จักหนังไททานิคใช่ไหมครับและถ้าแอดจะบอกว่าอูลิวนี่แหละคือสามีวัยชราที่ไม่ยอมทิ้งเมียแต่กลับนอนกอดกันอย่างยอมรับในชะตากรรมเพื่อที่จะจมไปพร้อมกับเรือไททานิคและฉากที่แสดงถึงความรักที่แท้จริงฉากนี้ก็เป็นที่ตราตรึงใจของคนดูทั่วโลกไปแล้วปู่ลิวได้เสียชีวิตที่บ้านของตัวเองที่เมืองลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมาด้วยวัย94ปีโดยมีสาเหตุจากโรคมะเร็งปอด 7. ทริชวิลเลียมส์เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1969และมีผลงานการแสดงทั้งละครเวทีทีวีซีรีส์และผลงานภาพยนตร์รวมกันนับร้อยเรื่องแต่สำหรับผู้ชมในเมืองไทยนั้นบทบาทที่ดูจะคุ้นหน้าคุ้นตาที่สุดก็คือการที่เขาไปรับบทพระเอกในหนังสัตว์ประหลาดเกรด B สุดมัน Deep Rising หรือทะลวง 20,000 โยชน์1998นั่นเองในวันที่12มิถุนายนปี2023ทริชซึ่งเป็นไบเกอร์รุ่นใหญ่ได้ควบรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ที่ย่านดอร์เซตรัฐเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาเขาก็ถูกรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเอลิเมนต์ที่วิ่งสวนทางมาเปลี่ยนเลนและพุ่งเข้าชนโดยที่เขาไม่อาจจะหลบทันเขาถูกนำตัวขึ้นฮอฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลแต่มันก็สายเกินไปเพราะเขาได้เสียชีวิตก่อนที่ร่างจะถึงมือหมอเขาจากไปด้วยวัย71ปีโอลิเวียนิวตันจอห์นนักร้องนักแสดงสาวสัญชาติอังกฤษออสเตรเลียนที่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี1963และมีผลงานการแสดงที่หลากหลายทั้งทีวีซีรีส์และภาพยนตร์จอเงินรวมถึงงานเพลงสตูดิโออัลบั้มอีกมากมายหลายชุดสำหรับผลงานภาพยนตร์ของเธอที่คนดูบ้านเรารู้จักกันดีนั้นก็คือการที่เธอเล่นเป็นนางเอกให้กับจอห์นทราโวทราในภาพยนตร์เพลงอมตะตลอดกาลอย่างหนังกรีซ1978
ที่ทำเงินไปอย่างมโหฬารกว่า366ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างที่ใช้ไปแค่6ล้านดอลลาร์เท่านั้นโอลิเวียถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมในปี1992เธอได้เข้ารับการรักษาจนโรคสงบและใช้ชีวิตอย่างปกติเรื่อยมาก่อนที่มันจะกลับมาอีกครั้งในปี2013ซึ่งเธอก็เข้ารับการบำบัดจนมันกลับไปสงบอีกครั้งและเธอก็ใช้ชีวิตต่อจนถึงปี2017ที่โรคร้ายได้กลับมาหาเธอเป็นรอบที่3ซึ่งมันได้สร้างความเจ็บปวดให้กับเธออย่างมากมายเพราะมันได้ลุกลามไปยังอีกหลายส่วนของร่างกายรวมถึงการลามไปที่กระดูกด้วยแต่เธอก็อดทนและต่อสู้กับมันมาได้อีกหลายปีก่อนที่จะสิ้นสุดการต่อสู้อันแสนเจ็บปวดในวันที่8สิงหาคมปี2022เมื่อเธอได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตด้วยวัย73ปีที่บ้านของเธอในแคลิฟอร์เนียโดยมีจอห์นทราโวลตราพระเอกคู่ขวัญจากหนังกรีซมาร่วมไว้อาลัยในพิธีศพของเธอด้วย 9. อลันริกแมนผู้ชมชาวไทยในยุคหลังๆอาจจะจดจำชื่อของอลันริกแมนจากบทบาทของศาสตราจารย์เซเวอรัสสเนปในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่องดังอย่างหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ปี2001แต่แท้ที่จริงแล้วนักแสดงชายชาวอังกฤษมากฝีมือคนนี้ได้ฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องดังๆไว้ในฮอลลีวูดมาตั้งแต่ช่วงยุคปลาย80ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาในบทผู้ร้ายของเรื่องเช่นบทผู้ก่อการร้ายชาวเยอรมันในหนังแอคชั่นมันส์ระเบิดของบรูซวิลลิส Die Hard นรกระฝาปี1988โรบินฮูดเจ้าชายจอมโจรปี1991และหนังรักรวมดาว Love Actually ทุกหัวใจมีรักปี2003เป็นต้นอลันริกแมนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและเข้ารับการรักษาอย่างเข้มข้นในปี2005เพราะมันกำลังลุกลามอย่างหนักและเขาก็สู้จนมันสงบอยู่หลายปีในเดือนสิงหาคมปี2015เขาได้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบและเมื่อเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก็พบว่าเขามีอาการของโรคมะเร็งตับอ่อนซึ่งมีแค่เพื่อนสนิทของเขาเท่านั้นที่รู้ว่ามันอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานในวันที่14มกราคมปี2016ที่กรุงลอนดอนบ้านเกิดด้วยวัย69ปี 10. Kirstie Alley Kirstie Alley นักแสดงสาวชาวอเมริกันที่มีผลงานแจ้งเกิดเป็นซิทคอมชื่อดังของช่อง NBC ที่ชื่อซีรีส์ Cheersและภาพยนตร์ไตรภาคเรื่องดังยัง Look Who's Talking อุ้มบุญมาเกิด Kirstie ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022หลังจากที่ไปพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บหลังแม้เธอจะพยายามสู้ด้วยการเข้ารับคีโมบำบัดแต่เธอก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับมันไม่กี่เดือนหลังเข้ารับการรักษาเธอเสียชีวิตที่บ้านในฟลอริดาเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาเธอจากไปด้วยวัย71ปี 11. เรลิออต้าผู้ชมชาวไทยของเรามักจะคุ้นหน้ากับเรลิออต้าในหนังแนวมาเฟียอาชญากรรมเช่น Goodfellas คนดีเหยียบฟ้า1990ที่เขาน่าจะได้เล่นเป็นพระเอกเรื่องแรกและเรื่องเดียวนอกนั้นมักจะรับบทตัวร้ายล้วนๆเช่น Unfollow Entry 1992 Copland หลังชนฝาต้องกล้าสู้1997 Hannibalอมหิตลั่นโลกปี2001 Killing Them Softly ปี2012รวมถึงหนังแอคชั่นบ้าบอคอแตกที่กาวกันอย่างสุดๆอย่างหนัง Cocaine Bear ปี2023เป็นต้นเรลิออต้าเสียชีวิตขณะนอนหลับเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2023ด้วยวัย67ปีเขาเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว 12. Lance Reddick Lance Reddickนักแสดงผิวสีฝีมือดีชาวอเมริกันที่มีผลงานเป็นที่รู้จักของผู้ชมชาวไทยเป็นอย่างดีจากบทผู้จัดการมาเท่ของโรงแรม Continental ในซีรีส์ภาพยนตร์ชุด John Wick แรงกว่านรกที่สร้างกันออกมาแล้วถึง4ภาคและซีรีส์ผีชีวะของ Netflix ที่ออนไลน์ในปี2022แม้จะมีชีวิตในเส้นทางการแสดงที่กำลังรุ่งโรจน์อย่างเต็มที่แต่เขาก็เกิดเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยวัยเพียงแค่60ปีสาเหตุจากโรคหัวใจในวันที่17มีนาคมปี2023ที่ผ่านมาที่บ้านพักส่วนตัวของเขาเองในนครลอสแองเจลิส 13. แกสปาร์อูลิเอ แกสปาร์อูลิเอเป็นนักแสดงหนุ่มชาวฝรั่งเศสที่คุ้นหน้าคุ้นตาของผู้ชมชาวไทย
จากการที่เขารับบทเป็นฮันนิบาลเลคเตอร์ในวัยหนุ่มประกบกับนางเอกสาวสวยกงลี่ในหนังฮันนิบาลไรซิ่งตำนานอมหิตไม่เงียบปี2007ในวันที่18มกราคมปี2022เวลา16นาฬิกาเขาได้ประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังเล่นสกีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสด้วยการชนกันเข้าอย่างจังกับผู้เล่นสกีอีกคนหนึ่งจนสมองได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยการบินโดยเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ของเขาไว้ได้เขาเสียชีวิตในวันต่อมาด้วยภาวะสมองตายพ่อแม่และแฟนสาวของเขาได้ตัดสินใจบริจาคร่างกายและอวัยวะซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ถึง6คนเขาจากไปด้วยวัย37ปี14 Chadwick Boseman Chadwick Boseman เป็นนักแสดงผิวสีชาวอเมริกันที่กำลังมีอนาคตที่สดใสเพราะเขาล้วนแต่ได้เล่นบทดีๆที่คอยส่งเสริมอาชีพการงานให้รุ่งโรจน์เช่น Gods of Egypt สงครามเทวดาปี2016 21 Bridges พระเดชศึกยึดนิวยอร์กปี2019 The Five Bloods 5เลือดอหังการปี2020โดยเฉพาะบทของฟาบาทิชาล่าหรือราชาเสือดำจากหนัง Black Panther ปี2018ที่กำลังโลดแล่นในจักรวาลหนัง Avengers และสร้างชื่อให้กับเขาอย่างสุดๆเขากลายเป็นนักแสดงผิวสีดาวรุ่งพุ่งแรงที่กำลังจะมาแทนเวสลีย์สไนป์หรือเดนเซลวอชิงตันแต่แล้วทุกอย่างก็ดับมืดลงเมื่อเขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเขาเป็นโรคมะเร็งลำไส้ระยะที่3ในปี2016ซึ่งแม้จะรู้ว่าตัวเองป่วยด้วยโรคร้ายแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะทำงานเขายังคงถ่ายทำหนัง Marshall ปี2017 Black Panther ปี2018และหนังเรื่องอื่นๆที่ยังคงค้างจนลุล่วงโดยที่แทบไม่มีใครระแคะระคายเลยว่าเขากำลังป่วยหนักทั้งที่เขาได้เข้ารับการบำบัดจนร่างกายผ่ายผอมลงอย่างเห็นได้ชัดและได้เสียชีวิตลงเพราะโรคมะเร็งกำเริบที่บ้านของเขาเองในลอสแองเจลิสในวันที่28สิงหาคมปี2020ด้วยวัยแค่43ปีเท่านั้น